สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆมาในเมนูผัดหมี่โคราชค่ะทำง่ายค่ะแล้วก็ทำไม่ยากค่ะสามารถที่จะนำไปรับประทานนะคะกับส้มตำก็ได้หรือว่าจะรับประทานแบบปรุงแบบคล้ายๆกับผัดไทยก็ได้ค่ะทำง่ายเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเต้าหู้เหลืองค่ะแต่จะเป็นเต้าหู้เหลืองแบบแข็งเราก็จะหั่นนะคะให้มีลักษณะแบบที่เราหั่นอยู่เลยค่ะหั่นให้หมดเลยนะคะกับ1ก้อนที่เราซื้อมาก้อนนี้ก็มาในราคาซื้อมานะคะก้อนละ10บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบรับประทานเต้าหู้นะคะให้เปลี่ยนจากเต้าหู้เป็นหมู3ชั้นได้ค่ะหรือถ้าผัดแบบไม่ใส่อะไรเลยก็ได้ค่ะเพื่อที่จะรับประทานกับส้มตำแล้วก็ต่อไปก็คือถั่วงอกค่ะต่อไปก็จะเป็นใบกุ้ยช่ายค่ะก็หั่นเป็นท่อนเรียบร้อยแล้วกุ้ยช่ายอันนี้แม่ให้มาเลยนะคะได้มาฟรีค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นกระเทียมสับค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงสับค่ะแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำผัดหมี่โคราชค่ะเราต้องมาผสมก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะจากนั้นค่ะก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะสัก3ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะก็ถ้าไม่มีน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวได้ไหมได้น้ำตาลปี๊บได้ไหมได้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ำปลาค่ะแล้วก็จะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะต่อไปที่เราจะใส่ก็คือเต้าเจี้ยวค่ะใส่ลงไปด้วยเลยค่ะต่อไปค่ะเราก็จะใส่เป็นซีอิ๊วดำลงไปค่ะแต่งสีสันให้สวยงามแล้วก็รสชาติด้วยนะคะด้วยซีอิ๊วดำค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ช้อนนะคะคนให้น้ำตาลละลายคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะและเพื่อนๆก็ต้องชิมด้วยนะคะรสชาติของมันก็จะมีหวานนำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มตามอีกนิดหน่อยค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างละลายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นเส้นจันทร์นะคะเป็นเส้นของผัดไทยค่ะก็จะมีลักษณะเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะคะก็สามารถใช้เส้นนี้ได้หรือว่าจะใช้เส้นเล็กก็ได้ทีนี้ก็เลือกเอาค่ะต่อไปค่ะเราก็มาตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนใส่กระเทียมแล้วก็ใส่หอมแดงสับลงไปค่ะทีนี้ก็จะผัดค่ะคลุกเคล้าผัดไปเรื่อยให้ทั้ง2อย่างเนี้ยหอมผัดไปแล้วค่ะทั้งสองอย่างหอมแล้วเหลืองสวยแล้วให้ใส่เต้าหู้เหลืองลงไปค่ะทีนี้ของเรานะคะที่เราได้ทำวัตถุดิบมาเราจะผัดทั้งหมด2กระทะทีนี้เราจะผัดให้ดูก่อนนะคะกระทะแรกค่ะเราก็ในขั้นตอนนี้ค่ะเต้าหู้เหลืองค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆก่อนสักแป๊บนึงเนี่ยเต้าหู้เหลืองเนี่ยมันจะแข็งตัวเหมือนเราเอาเต้าหู้นะคะที่เราหั่นเนี่ยไปทอดด้วยทีนี้มันก็จะเริ่มแข็งมันก็จะเต้าหู้เนี่ยมันจะไม่หักแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เวลานิดนึงก็เช็คดูนะคะเหมือนเราเอาเต้าหู้ลงไปทอดนะคะพอได้แล้วขั้นตอนนี้ค่ะน้ำของผัดหมี่ค่ะเราใส่ลงไปครึ่งนึงนะคะเมื่อกี้เราทำ1ถ้วยเราก็ใส่น้ำลงไปครึ่งนึงเพราะว่าเราจะผัดทั้งหมด2กระทะค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็ผัดค่ะคลุกเคล้าให้ทุกอย่างนะคะเข้ากันแล้วก็ตีส่งความหอมขึ้นมาเลยค่ะพอเริ่มเดือดๆนะคะให้เราใส่เส้นจันทร์ลงไปเลยค่ะเส้นนะคะเราก็แบ่งเป็นครึ่งนึงนะคะผัด2รอบเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็จะทำการผัดค่ะผัดไปเรื่อยๆแล้วก็เช็คดูนะคะว่าเส้นจันทร์ของเราเนี่ยผัดหมี่ของเราเนี่ยสุกแล้วหรือยังเส้นนิ่มหรือยังก็ผัดไปแล้วก็เช็คไปค่ะ
ลักษณะของผัดมีโคราชนะคะจะไม่ได้ใส่ไข่ค่ะแต่ถ้าผัดไทยจะใส่ไข่เห็นไหมคะเราก็ผัดกบไปผัดไปผัดมาแล้วก็เช็คดูค่ะว่าเส้นนุ่มหรือยังขั้นตอนนี้นะคะสำคัญนะคะในการเช็คว่าเส้นนุ่มหรือเปล่าถ้าเราเช็คเส้นไม่ดีนะคะตรงนี้นะคะจะทำให้เส้นแข็งได้ลืมบอกเพื่อนๆไปค่ะเส้นจันเนี่ยเรานำไปแช่น้ำนะคะประมาณ10นาทีถึง20นาที10นาทีก็ได้20นาทีก็ได้นะคะเราตัดมาที่เส้นได้แล้วค่ะเราก็โรยกุ้ยช่ายแล้วก็ตามด้วยถั่วงอกลงไปค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะผัดไปผัดมานะคะแล้วก็เช็คว่ากุ้ยช่ายสลดหรือยังแล้วก็ถั่วงอกเนี่ยได้หรือยังในขั้นตอนตรงนี้นะคะเราไม่ให้ถั่วงอกสุกนะคะเราก็ยังคงความสดของถั่วงอกอยู่ค่ะเราจะเอาพอประมาณเท่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดแก๊สละค่ะมาทำการจัดเสิร์ฟผัดหมี่โคราชกันค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นกุ้ยช่ายค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูผัดหมี่โคราชค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆผัดหมี่โคราชทำกันได้ไหมคะทำยากไหมแล้วก็น่ารับประทานไหมคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินเต้าหู้ก็เปลี่ยนเป็นหมู3ชั้นได้เลยนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมไปทำรับประทานกันนะคะผัดหมี่โคราชอร่อยมากๆเลยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ